เป็นงานใหญ่สำหรับประเทศจีนจริงๆนะคะสำหรับการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งสื่อของจีนเองก็เตรียมที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการถ่ายทอดงานนี้อย่างเต็มที่ค่ะและเตรียมที่จะเปิดตัว CCTV โอลิมปิกสำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะ The host city the Olympic Winter city Olympic Games 2022 <Beijing. S 2> ส่วนหนึ่งของวิดีโอสั้นๆที่จัดทำโดยสื่อจีนเพื่อเผยแพร่ความพร้อมในการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนย้ำว่าจัดขึ้นที่ปักกิ่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่เมืองเดียวได้เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูร้อนปี2008และโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ค่ะเวทีการประชุมไชน่ามีเดียกรุ๊ปที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ กรุงปักกิ่งประเทศจีนเพื่อประชุมด้านนวัตกรรมสื่อครั้งแรกในโลกโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งจีนหรือไชน่ามีเดียกรุ๊ปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศจีนและคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งตามแนวคิดแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีในโอลิมปิกฤดูหนาวโดยมีหัวหน้าองค์กรสื่อ145องค์กรและองค์กรระหว่างประเทศจาก78ประเทศ และภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมเวทีนี้ค่ะโทมัสแบกประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลระบุวา่าการเปิดตัวช่อง CCTV Olympic Channel ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนเป็นการสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ระหว่างความร่วมมือของสื่อหลักของจีนสื่อพันธมิตรและ IOC เสินไห่ซงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้อำนวยการและบรรณาธิการใหญ่ CMG ย้ำว่า CMG มุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ก,การแข่งขันโอลิมปิกและแสดงสเสน่ห์ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยวิธีการที่เป็นนวัตกรรมโดยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว CMG ได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกช่องรายการที่มีความละเอียดสูงพิเศษ 4K ช่องแรกของโลกค่ะโดยในโอลิมปิก CCTV ได้เปิดตัว และเป็นช่องกีฬาระดับมืออาชีพที่มีความละเอียดสูง 4K แบบ24ชั่วโมงช่องแรกของโลกและครั้งนี้ก็เปิดตัวช่องสัญญาณความละเอียดสูงพิเศษ 8K เพื่อสนับสนุนการนำเสนอโปรแกรมความละเอียดสูงพิเศษสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งค่ะ